เรือรบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์เรือรบที่ปฏิบัติภารกิจเพียงครั้งเดียวให้กับจักรวรรดิไรที่3เรือรบที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษปฏิญาณว่าไม่ว่าจะเสียเท่าไหร่เราจะต้องจมมันให้จงได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรือประจัญบานผู้จมสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของอังกฤษเรือประจัญบานบิสมาร์กบิสมาร์กเป็นเรือประจัญบานชั้นบิสมาร์กลำแรกที่สร้างขึ้นสำหรับกองทัพเรือของนาซีเยอรมันตั้งตามชื่อนายกรัฐมนตรีออโตฟอนบิสมาร์กเรือถูกวางกระดูกงูที่อู่ต่อเรือโบมออนฟอนในฮัมบูร์กในเดือนกรกฎาคมปี1936ถูกปล่อยลงน้ำในวันที่14กุมภาพันธ์ปี1939ขั้นตอนการสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมปี1940เมื่อบิสมาร์กได้เข้าประจำการในกองทัพเรือเยอรมันบิสมาร์กและเรือทีพีซเป็นเรือประจัญบานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างโดยเยอรมนีและเป็น2ลำที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างโดยมหาอำนาจในยุโรปการออกแบบของเรืออินซีเหล็กเรือประจัญบานชั้นบิสมาร์ก2ลำได้รับการออกแบบในช่วงกลางทศวรรษที่1930โดยกองทัพเรือเยอรมันเพื่อตอบโต้การขยายกองทัพเรือฝรั่งเศสโดยเฉพาะเรือประจัญบานชั้นริเชริเยอร์2ลำที่ฝรั่งเศสเริ่มดำเนินการในปี1935ถูกวางกระดูกงูหลังการลงนามในข้อตกลงนาวิกโยธินแองโกเยอรมันในปี1935บิสมาร์กและทีพีซอยู่ในขอบเขตระวังขับน้ำ 35,000 ตันที่กำหนดโดยสนธิสัญญานาวีวอชิงตันซึ่งควบคุมการก่อสร้างเรือประจัญบานในช่วงสงครามเรือเหล่านี้แอบเกินตัวเลขโดยมีระยะขอบกว้างแม้ว่าก่อนที่เรือทั้งสองลำจะเสร็จสมบูรณ์ระบบสนธิสัญญาระหว่างประเทศได้พังทลายลงหลังจากการถอนตัวของญี่ปุ่นในปี1937ทำให้ผู้ลงนามสามารถเรียกใช้Escalator Cross หรือมาตรการบันไดเลื่อนที่อนุญาตให้เรือมีระวางขับน้ำได้สูงถึง 46,000 ตันบิสมาร์กมีระวางขับน้ำ 41,700 ตันที่ระดับมาตรฐานและเมื่อบรรทุกเต็มอัตราจะมีระวางขับน้ำ 53,000 ตันบิสมาร์กมีความยาวโดยรวม251เมตรกว้าง36เมตรและกินน้ำลึกสูงสุดที่ 9.9 เมตรบิสมาร์กขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้ำแบบมีเกียร์ของโบมออนฟอนจำนวน3ตัวและหม้อไอน้ำแบบวักเนอร์แบบใช้น้ำมัน12ตัวซึ่งให้กำลังขับเคลื่อน 148,116 แรงม้าและให้ความเร็วสูงสุด 30.01 นอตในการทดสอบเรือสามารถล่องได้ไกลกว่า 8,870 ไมล์ทะเลที่ความเร็ว19นอตบิสมาร์กได้รับการติดตั้งเรดาร์สำหรับการค้นหาฟูโม่23จำนวน3ชุดซึ่งติดตามบนเครื่องค้นหาระยะหัวเรือและท้ายเรือบิสมาร์กติดตั้งปืนใหญ่ SKC-34 ขนาด15นิ้วจำนวน8กระบอกซึ่งจัดวางในป้อมปืนแฝด4ป้อมป้อมปืนด้านหน้า2ป้อมคือแอนทอนและบูโน่และ2อันด้านท้ายคือซีซ่าและโดล่าอาวุธรองประกอบด้วยปืน L-55 ขนาด 5.9 นิ้ว12กระบอกปืนใหญ่ 4.1 นิ้ว16กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานขนาด 1.5 นิ้วจำนวน16กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยานขนาด 0.79 นิ้วจำนวน12กระบอกบิสมาร์กยังสามารถบรรทุกเครื่องบินลาดตระเวนอาราโด 196ได้มากถึง4ลำเกราะของบิสมาร์กประกอบด้วยอาร์เมอร์เบลหนา320มิลลิเมตรเกราะป้อมปืนหนา360มิลลิเมตรและเกราะบนดาดฟ้าหลักหนา100ถึง120มิลลิเมตรลูกเรือของบิสมาร์กที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือมีจำนวน103คนและมีทหารเกณฑ์บนเรือถึง 1,962 คนRiding Dutchman ออกตัว
3สัปดาห์หลังจากการเข้าประจำการบิสมาร์กออกจากฮัมบูร์กเพื่อเริ่มการทดลองทางทะเลในอ่าวคลิวเรือสเปอร์เบเชอร์13คุ้มกันเรือไปยังอาโคน่าเมื่อวันที่28กันยายนและจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังโกเทนฮาเฟนเพื่อทำการทดลองในอ่าวดานซิกบิสมาร์กแล่นด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่กำลังทดสอบความเสถียรและความคล่องแคล่วของเรือข้อบกพร่องในการออกแบบของเรือก็ถูกค้นพบเมื่อพยายามบังคับเรือโดยผ่านการหมุนของใบพัดเพียงอย่างเดียวลูกเรือได้พบว่าบิสมาร์กมีปัญหาในการคงเส้นทางของเรือปืนแบตเตอรี่หลักของบิสมาร์กได้รับการทดสอบครั้งแรกในปลายเดือนพฤศจิกายนการทดสอบพิสูจน์แล้วว่าปืนใหญ่หลักของบิสมาร์กมีประสิทธิภาพที่สูงมากการทดลองดำเนินไปจนถึงเดือนธันวาคมบิสมาร์กกลับมายังฮัมบูร์กเพื่อแก้ไขเล็กน้อยและเสร็จสิ้นกระบวนการซ่อมบำรุงเรือมีกำหนดการที่จะต้องเดินทางกลับคริวในวันที่24มกราคมปี1941แต่เรือสินค้าลำหนึ่งได้จมลงในคลองคลิวและทำให้บิสมาร์กไม่สามารถเดินทางกลับได้ระหว่างการรอคอยนั้นบิสมาร์กได้เป็นเจ้าภาพให้กัปตันแอนเดอร์สฟอร์เซลทูตกองทัพเรือสวีเดนประจำกรุงเบอร์ลินเขากลับมายังสวีเดนพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดของเรือลำนี้ซึ่งต่อมาได้ล้วนไหลไปยังสหราชอาณาจักรโดยกลุ่มผู้สนับสนุนชาวอังกฤษในกองทัพเรือสวีเดนข้อมูลดังกล่าวทำให้ราชนาวีมีคำอธิบายโดยละเอียดของเรือบิสมาร์กแม้จะยังขาดข้อเท็จจริงที่สำคัญทั้งความเร็วสูงสุดรัศมีทำการและการเคลื่อนที่ของเรือเมื่อวันที่6มีนาคมบิสมาร์กได้รับคำสั่งให้ถูกส่งไปยังคริวระหว่างทางเรือถูกคุ้มกันโดยเครื่องบินลบเมเซอร์สมิธ BF-109 จำนวนหลายลำและเรือสินค้าติดอาวุธคู่หนึ่งพร้อมด้วยเรือตัดน้ำแข็งบิสมาร์กไปถึงเมืองคลิวในวันรุ่งขึ้นซึ่งลูกเรือบนเรือเก็บกระสุนเชื้อเพลิงเสบียงอื่นๆและใช้สีทาเรือเพื่ออำพรางเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษโจมตีท่าเรือแต่ไม่ประสบความสำเร็จในวันที่12มีนาคมต่อมาเมื่อวันที่17มีนาคมเรือประจันบานเก่าซิลิเซียซึ่งปัจจุบันใช้เป็นเรือตัดน้ำแข็งได้คุ้มกันบิสมาร์กผ่านไปยังโกเทนฮาเฟนกองบัญชาการทหารเรือสูงสุดหรือ OKM ซึ่งได้รับคำสั่งจากพลเรือเอกอีลิชเลเดอร์ตั้งใจที่จะปฏิบัติการโดยใช้เรือหนักเป็นหน่วยจู่โจมเพื่อตัดเสบียงและสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรในมหาสมุทรแอตแลนติกเรือประจันบานชั้นชานฮอต2ลำประจำการอยู่ที่เมืองเบรสในประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้นเพิ่งเสร็จสิ้นปฏิบัติการเบอร์ลินซึ่งเป็นการจู่โจมครั้งใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะนี้เรือทีพีสใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วบิสมาร์กและทีพีสต้องออกรบในทะเลบอลติกและนัดพบกับเรือประจันบานชั้นชานฮอต2ลำในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งแผนการนี้มีกำหนดการไว้ประมาณวันที่25เมษายนปี1941แต่เรือทีพีสเสร็จช้ากว่าที่คาดการไว้ทำให้เรือไม่สามารถรับหน้าที่ได้จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์และสถานการณ์กลับดูแย่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อเรือประจันบานไกลเซนาวถูกตอร์ปิโดในเบลสและได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการทิ้งระเบิดเมื่ออยู่ในอู่แห้งเรือประจันบานชานฮอตต้องการยกเครื่องหม้อไอ้น้ำหลังจากโอเปอเรชันเบอร์ลินช่างของเรือพบว่าในการยกเครื่องหม้อไอ้น้ำอยู่ในสภาพที่แย่กว่าที่คาดไว้เรือจึงจะไม่พร้อมสำหรับการออกรบที่วางแผนไว้การโจมตีโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษที่คลังเสบียงในคริวทำให้การซ่อมแซมเรือราดตระเวนหนักแอดมิรัลเชียร์และแอดมิรัลฮิปเปอร์ล่าช้าลงกว่าเดิมเรือทั้งสองลำจะไม่พร้อมสำหรับการรับหน้าที่ใดๆจนถึงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมพลเรือเอกกึนเทอร์รุตเยนแห่งกองทัพเรือเยอรมันซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในการปฏิบัติการมีความต้องการที่จะชะลอการดำเนินการอย่างน้อยที่สุดจนกว่าชานฮอสหรือทีพีสจะพร้อมใช้งานแต่ OKM ตัดสินใจจะดำเนินการปฏิบัติการซึ่งมีชื่อรหัสว่า Operation ไรนูมุงด้วยกำลังที่ประกอบด้วยเรือบิสมาร์กและเรือลาดตระเวนหนัก Prince Eugen เพียง2ลำเท่านั้น
ลึกเย็นได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้เป็นผู้ดำเนินการแผนครั้งนี้และในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูสามารถตั้งรับได้ทันเปิดฉากปฏิบัติการไรนูบุงเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี1941ฮิตเลอร์และวิลเฮมไคเทลพร้อมด้วยผู้ติดตามจำนวนมากได้เดินทางมายังบิสมาร์กและทีพีสในโกเทนฮาเฟนหลังจากนั้นฮิตเลอร์ได้พบกับลุดเยนเพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจที่จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมลุดเยนรายงานว่าบิสมาร์กและปรินซ์ออเกนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับปฏิบัติการไรนูบุงเขาจึงได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจในตอนเย็นของวันที่19พฤษภาคมในส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการกลุ่มเรือเสบียง18ลำจะอยู่ในตำแหน่งที่จะพร้อมสนับสนุนบิสมาร์กและปรินซ์ออยเกนเรือดำน้ำ4ลำจะถูกวางตามเส้นทางของขบวนเรือระหว่างแฮลิแฟกซ์และอังกฤษเพื่อสอดแนมผู้บุกรุกเมื่อเริ่มปฏิบัติการลูกเรือของบิสมาร์กได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,221 คนวันที่19พฤษภาคมบิสมาร์กได้ออกจากโกเทนฮาเฟนและผ่านทางช่องแคบเดนมาร์กเรือเข้าร่วมภารกิจเมื่อ 11:25 น.โดยปรินซ์ออยเกนออกเดินทางเมื่อคืนก่อนเวลา 21:18 น.นอกเคปอาโคน่าเรือทั้ง2ลำถูกคุ้มกันโดยเรือพิฆาต3ลำได้แก่ Z10 Hans Lodi Z16 Friedrich Eckhorn Z23 และกองเรือกวาดทุ่นระเบิดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันที่20พฤษภาคมลินเดมันแจ้งลูกเรือผ่านลำโพงเกี่ยวกับภารกิจของเรือในเวลาเดียวกันกลุ่มเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศของสวีเดนจำนวน10หรือ12ลำได้พบกับกองเรือเยอรมันและรายงานองค์ประกอบและทิศทางของกองเรือ1ชั่วโมงต่อมากองเรือเยอรมันพบเรือลาดตระเวนสวีเดน HSWMS Gotlandเรือลาดตระเวนสะกดรอยตามกองเรือเยอรมันเป็นเวลา2ชั่วโมงในคัดเทกัดกอตแลนด์ส่งรายงานไปยังกองประชาการกองทัพเรือโดยระบุว่าเรือขนาดใหญ่2ลำเรือพิฆาต3ลำเรือคุ้มกัน5ลำและเครื่องบิน10ถึง12ลำจะผ่านมาสเตรนแน่นอนในที่สุดรายงานก็มาถึงกัปตันเฮนรี่เดนแนมกองทัพเรืออังกฤษประจำสวีเดนซึ่งส่งข้อมูลไปยังกองทัพเรือผู้ถอดรหัสลับที่เบสลีพาร์คยืนยันว่าการจู่โจมในมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังใกล้เข้ามาเนื่องจากพวกเขาได้ถอดรหัสรายงานที่บิสมาร์กและปรินซ์ออยเกนส่งออกมาเครื่องบินซูเปอร์มารีนคู่หนึ่งได้รับคำสั่งให้ค้นหากองเรือรบที่ชายฝั่งนอร์เวย์ในการลาดตระเวนทางอากาศของเยอรมนียืนยันว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำเรือประจันบาน3ลำและเรือลาดตระเวน4ลำยังคงจอดท่อสมออยู่ในฐานทัพเรือหลักของอังกฤษที่สกาปาโฟซึ่งเป็นเครื่องยืนยันกับลุดเย็นว่าอังกฤษไม่ทราบถึงปฏิบัติการของเขาในตอนเย็นของวันที่20พฤษภาคมบิสมาร์กและกองเรือที่เหลือก็มาถึงชายฝั่งนอร์เวย์เรือกวาดทุ่นระเบิดถูกแยกออกเรือหลักทั้ง2ลำของเยอรมันและเรือคุ้มกันยังคงมุ่งหน้าขึ้นเหนือเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ดักจับสัญญาณวิทยุบนเรือปรินซ์ออยเกนพบสัญญาณคำสั่งให้เครื่องบินลาดตระเวนของอังกฤษขนหาเรือประจันบาน2ลำเรือพิฆาต3ลำที่มุ่งหน้าไปทางเหนือนอกชายฝั่งนอร์เวย์เมื่อเวลา 7:00 นของวันที่21เยอรมันพบเครื่องบิน4ลำที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งออกเดินทางอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากเวลา 12:00 นกองเรือก็ได้ไปถึงเบอร์เกนและทอสมออยู่ที่กริมสตาร์ฟยอร์ดลูกเรือบนเรือเริ่มทาสีเพื่อพางเรือโดยใช้สีแบบมาตรฐานสำหรับเรือรบเยอรมันที่ปฏิบัติการในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อบิสมาร์กอยู่ในนอร์เวย์เครื่องบินรบ BF109 คู่1บินวนอยู่เหนือบิสมาร์กเพื่อปกป้องเรือจากการโจมตีทางอากาศของอังกฤษแต่ไมเคิลสักลิงนักบินของสปริตไฟสามารถบินเหนือกองเรือรบเยอรมันที่ความสูง 26,000 ฟุตและถ่ายรูปของบิสมาร์กพร้อมด้วยกองเรือของเยอรมันเมื่อได้รับข้อมูลพลเรือเอกจอห์นโทวีได้สั่งการให้เรือ HMS ฮูดพร้อมด้วยเรือประจันบาน HMS Prince of Wales และเรือพิฆาต6ลำ
เพื่อเสริมกำลังเรือลาดตระเวนที่ลาดตระเวนช่องแคบเดนมาร์กส่วนที่เหลือของโฮมฟรีดได้รับการแจ้งเตือนในสกาปาโฟเครื่องบินทิ้งระเบิด18ลำถูกส่งออกไปโจมตีกองเรือเยอรมันแต่สภาพอากาศเหนือฟยอร์ดเลวร้ายลงเรื่อยๆและพวกเขาไม่สามารถหาเรือรบเยอรมันได้พบกลับมาที่เรือบิสมาร์กไม่ได้เติมเชื้อเพลิงในนอร์เวย์เนื่องจากคำสั่งปฏิบัติการของเรือไม่ได้กำหนดให้เรือต้องทำเช่นนั้นในการเดินทางจากโกเทนฮาเฟนปรินซ์ออยเกนใช้เชื้อเพลิง764ตันเมื่อเวลา 19:30 ของวันที่21พฤษภาคมบิสมาร์กปรินซ์ออยเกนและเรือพิฆาตคุ้มกันทั้ง3ลำออกจากเบอร์เกนในเวลาเที่ยงคืนเมื่อกองกำลังอยู่ในทะเลเปิดมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรอาร์กติกเรเดอร์ได้เปิดเผยปฏิบัติการดังกล่าวแก่ฮิตเลอร์ซึ่งเขายินยอมอย่างไม่เต็มใจที่จะเปิดการโจมตีเรือพิฆาตคุ้มกันทั้ง3ลำถูกปลดออกเมื่อเวลา 4:14 ของวันที่22พฤษภาคมขณะที่กองเรือกำลังแล่นออกจากเมืองทรอนเฮมเมื่อเวลาประมาณ 12:00 ลุดเยนสั่งให้เรือทั้ง2ลำหันเข้าไปในช่องแคบเดนมาร์กเพื่อพยายามบุกเข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติกภายในเวลา 4:00 ของวันที่23พฤษภาคมลุดเยนสั่งให้บิสมาร์กและปรินซ์ออยเกนเพิ่มความเร็วเป็น27นอตเพื่อพุ่งผ่านช่องแคบเดนมาร์กเรือทั้ง2ลำได้เปิดใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับเรดาร์ของพวกเขาบิสมาร์กนำปรินซ์ออยเกนไปประมาณ770หลาหมอกทำให้ลดทัศนวิสัยเหลือเพียง 3,300 ถึง 4,400 หลาเรือเยอรมันพบกับน้ำแข็งในเวลาประมาณ 10:00 ซึ่งจำเป็นต้องลดความเร็วลงเหลือ24นอต2ชั่วโมงต่อมาเรือทั้ง2ลำมาถึงจุดเหนือของไอซ์แลนด์เจ้าหน้าที่สังเกตการบนเรือรบเยอรมันตรวจพบเรือราตเวน HMS ซับโฟร์ในระยะประมาณ 13,700 หลาทีมดักจับคลื่นวิทยุของปรินซ์ออยเกนถอดรหัสสัญญาณวิทยุที่ซับโฟกส่งไปและพบว่ามีการรายงานตำแหน่งของพวกเขาลุดเยนสั่งให้ปรินซ์ออยเกนโจมตีใส่ซับโฟกในทันทีแต่กัปตันของปรินซ์ออยเกนไม่สามารถระบุเป้าหมายได้อย่างชัดเจนจึงไม่สามารถทำการโจมตีได้ซับโฟกรีบถอยไปยังระยะที่ปลอดภัยและกำบังเรือจากเยอรมันเมื่อเวลา 20:30 เรือลาดตระเวนหนักนอร์โฟกเข้าร่วมกลุ่มกับซับโฟกแต่เรือทั้งสองลำเข้าใกล้กองเรือเยอรมันมากเกินไปลุดเยนจึงสั่งให้เรือของเขาเข้าปะทะกับเรือลาดตระเวนของอังกฤษบิสมาร์กยิงปืนใหญ่5นัดซึ่ง3นัดตกใกล้กับนอร์โฟกและสาดกระสุนไปบนดาดฟ้าของเรือเรือลาดตระเวนวางม่านควันและหนีเข้าไปในหมอกการกระทบกระเทือนจากการยิงปืนใหญ่38เซนติเมตรทำให้ชุดเรดาร์ของบิสมาร์กไม่ทำงานซึ่งทำให้ลุดเยนสั่งให้ปรินซ์ออยเกนเข้าประจำที่เพื่อที่จะใช้เรดาร์ที่ยังทำงานอยู่ในการตรวจจับศัตรูเมื่อเวลา 22:00 ลุดเยนสั่งให้บิสมาร์กเลี้ยว180องศาเพื่อพยายามเซอร์ไพรส์เรือลาดตระเวนหนัก2ลำที่ไล่ล่าพวกเขาแม้ว่าบิสมาร์กจะถูกบดบังด้วยพายุฝนแต่เรดาร์ของซับโฟกก็ตรวจพบบิสมาร์กอย่างรวดเร็วทำให้เรือลาดตระเวนสามารถหลบเลี่ยงได้เรือลาดตระเวนยังคงประจำอยู่ตลอดทั้งคืนถ่ายทอดตำแหน่งและรูปแบบของกองเรือเยอรมันอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลา 5:07 ผู้สังเกตการบนเรือปรินซ์ออยเกนตรวจพบเรือ2ลำที่ไม่ปรากฏชื่อกำลังเข้าใกล้กองเรือเยอรมันที่ระยะ23ไมล์โดยรายงานว่าเสียงของกังหันเรือที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมผัสที่จุด280องศาเริ่มการลบที่ช่องแคบเดนมาร์กเมื่อเวลา 5:45 ของวันที่24พฤษภาคมผู้สังเกตการของเยอรมันเห็นควันบนขอบฟ้าซึ่งมาจากเรือ HMS Hood และ Prince of Wales ภายใต้คำสั่งของพลเรือโทแลนสล็อตฮอลแลนด์ลุดเยนสั่งให้เรือของเขาประจำสถานีลบเมื่อเวลา 5:52เมื่อพิสัยลดลงเหลือ 28,000 หลาฮูดก็เปิดฉากยิงใส่บิสมาร์กตามด้วยปรินซ์ออฟเวลในอีก1นาทีต่อมาฮูดเข้าปะทะกับปรินซ์ออยเกนซึ่งอังกฤษคิดว่าเป็นเรือบิสมาร์กขณะที่ปรินซ์ออฟเวลยิงใส่บิสมาร์กอดัลเบิร์ตชไนเดอร์นายทหารปืนใหญ่คนแรกบนเรือบิสมาร์กขออนุญาตยิงปืนใหญ่ของเรือแต่ลุดเยนลังเลในขณะที่ลินเดมันพูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ปล่อยให้เรือของฉันถูกยิงแน่เขาจึงขออนุญาตยิงจากลึกเยน
เมื่อเวลา 5:55 น.เขาก็สั่งให้เรือของเขาเข้าปะทะกับเรือรบของอังกฤษเรือรบของอังกฤษเข้าใกล้เรือรบเยอรมันซึ่งทำให้สามารถใช้ได้เฉพาะปืนด้านหน้าเท่านั้นในขณะที่บิสมาร์กและปรินซ์ออยเกนสามารถเปิดกราบเรือยิงได้เต็มที่หลายนาทีหลังจากการเปิดฉากยิงฮอลแลนด์สั่งให้เลี้ยว20องศาไปทางซ้ายซึ่งทำให้เรือของเขาสามารถสู้กับป้อมปืนด้านหลังของบิสมาร์กได้เรือเยอรมันทั้ง2ลำระดมยิงไปที่ฮูดประมาณ1นาทีหลังจากการเปิดฉากยิงปรินซ์ออยเกนยิงโดยกระสุนระเบิดแรงสูง 20.3 ซมทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นบนเรือของอังกฤษแต่ก็ถูกดับลงอย่างรวดเร็วหลังจากยิงปืนใหญ่หลายครั้งชไนเดอร์ก็พบระยะที่จะสามารถจมฮูดลงได้เขาสั่งการให้ระดมยิงอย่างรวดเร็วจากปืนขนาด38ซมจำนวน8กระบอกของบิสมาร์กในขณะเดียวกันเขาก็สั่งให้ปืนรองขนาด15ซมของเรือยิงต่อสู้กับ Prince of Wales จากนั้นฮอลแลนด์ก็สั่งให้เรือเลี้ยวข้างที่2ไปทางซ้าย20องศาเพื่อนำเรือของเขาเข้าสู่เส้นทางคู่ขนานกับบิสมาร์กและปรินซ์ออยเกนลุดเยนสั่งให้ปรินซ์ออยเกนเปลี่ยนการยิงและมุ่งเป้าไปที่ปรินซ์ออฟเวลเพื่อให้คู่ต่อสู้ของเขาทั้ง2อยู่ภายใต้การยิงภายในไม่กี่นาทีปรินซ์ออยเกนยิง2นัดใส่บนเรือประจัญบานทำให้เกิดไฟไหม้เล็กน้อยจากนั้นลุดเยนได้สั่งให้ปรินซ์ออยเกนกลับไปด้านหลังของบิสมาร์กเพื่อที่จะติดตามตำแหน่งของนอร์โฟกและซับโฟกต่อไปซึ่งพวกมันยังคงอยู่ห่างไป 12-14 ไมล์ทางทิศตะวันออกเมื่อเวลา 6:00 น.ฮูดกำลังเลี้ยวไปที่กราบซ้ายของเรือบิสมาร์กซึ่งเป็นผลมาจากการระดมยิงครั้งที่5ของบิสมาร์กกระสุน2นัดตกกระแทกใกล้กับเรือแต่อย่างน้อย1นัดซึ่งเป็นกระสุนเจาะเกราะขนาด38ซมได้ชนเข้ากับฮูดและเจาะเกราะดาดฟ้าเรือกระสุนทะลุไปถึงคลังกระสุนด้านหลังของฮูดและจุดชนวนระเบิด112ตันของตำรวจครอไดการระเบิดครั้งใหญ่ทำให้ด้านหลังของเรือฉีกออกจากกันและส่วนหน้าของเรือเคลื่อนที่ต่อไปชั่วครู่ก่อนที่น้ำจะพุ่งเข้ามาทำให้หัวเรือถูกยกขึ้นไปบนอากาศสไนเดอร์พูดผ่านเหนือลำโพงของเรือว่ามันกำลังจะจมในเวลาเพียง8นาทีของการยิงฮูดก็จมลงสู่ก้นทะเลโดยนำลูกเรือทั้งหมด 1,419 คนจมไปพร้อมกับเรือซึ่งรอดชีวิตเพียงแค่3คนเท่านั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของเรือประจัญบานอินซีเหล็กจุดเริ่มต้นความแค้นของสหราชอาณาจักรโปรดติดตามตอนต่อไปของเรือประจัญบานบิสมาร์กหากอยากชมเรื่องราวตอนต่อไปก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ